ภาษาพระอรหันต์เขาคุยกันยังไงเขาจะต้องรู้อะไรก่อนอะไรหลังหรือไม่จึงจะเรียกว่าภาษาของพระอรหันต์โอเคนะลุงก็เลยทิ้งทุ่นโยนหินถามทางเรียกว่าทิ้งทุ่นลงไปผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงความว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนี่แหละคือภาษาของพระอรหันต์โอ้โหหูผึ่งเลยงานนี้หลายท่านหลายคนเคยได้ยินเรื่องเล่าเนาะเอาใครมานั่งเล่าพระอรหันต์พระธุดงค์เดินดินไปนู่นนี่สารพัด108ประการนั่นก็อรหันต์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 เพราะมีผู้มานั่งเล่าผ่านหน้าจอให้ฟังใช่ป่ะครับมาถึงวันนี้ลุงออกเอาภาษาพระอรหันต์มาเล่าให้ฟังซะเลยอ่ะเฮ้ยจะให้คนคิดยังไงกับลุงเนี่ยจะให้มนุษย์โลกคิดยังไงกับลุงเนี่ยรู้นานาทัศนะแล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงเพราะความคิดมันห้ามกันไม่ได้นะเมื่อมันห้ามกันไม่ได้เบรกกันก็ไม่ได้บล็อกกันก็ไม่ได้มันเหมือนหน้าจอนี่นะเนี่ยหน้าจอมันเบรกได้ล็อกได้นะเนี่ยใครไปใครมาเนี่ยใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเรื่องอะไรล่ะกลายเป็นว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องรับลมคมในแล้วเชียร์วันก่อนๆนั้นผมบอกว่าเท่าที่ผมจำได้นะวันที่11สิงหาคมพ.ศ.2563ผมบอกผ่านจอนี่นะครับบอกความว่าคอยดูนะท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้พระอรหันต์เนี่ยเขาไม่หลับเขาไม่นอนนะเขาเที่ยวเตร่เฮฮาไปเรื่อยเราจะไปทำอะไรเรื่องเขาก็เชื่อว่าจะเป็นการไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองมนุษย์ดีๆเอาไว้ในแผ่นดินโลกใบนี้นะหรือเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนามาเล่นงานหรือในหนึ่งบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้ามัจจุราชมาเล่นงานกลุ่มสาธุไม่ให้เจ้าราหูมาเล่นงานกลุ่มโอมไม่ให้เจ้าซาตานมาเล่นงานกลุ่มอเมนแล้วก็ไม่ให้ไอ้ไซตอนมาเล่นงานกลุ่มอมินนั่นแหละพระอรหันต์ก็ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ไปเยี่ยมเยือนแต่ละบ้านแต่ละหลังลุงออกใช้สมุนมุดมุ้งพระอรหันต์ก็จะมุดมุ้งไปใครเจอบ้างบอกหน่อยนะนั่นๆๆอย่าลืมเลยมันขับครึ้งขับคลางมันเอ้ยมันสมจริงสมจังมาเขกหัวโป๊กแล้วก็เดินหนีเลยประมาณนั้นครับหรือบางทีก็มายืนจังก้าอยู่เอาหายหนีไปดื้อเลยอย่างเงี้ยนั่นรักษาอรหันต์พระอรหันต์พระองค์นั้นนะจะเป็นรูปร่างหน้าตาไงท่านก็ต้องรู้เองนะรู้เองนะมันมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาตรงนี้ฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญนะครับมันจะมีความหมายเหมือนกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตในหนึ่งว่าผู้ใดเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ผู้นั้นก็จะเห็นพระอรหันต์อยากอะไรกันนะความหมายเดียวกันไหมที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเป๊ะนะนี่นะเป๊ะนะ
ท่านได้เคยจดเคยจำกันมาเป๊ะแล้วเนี่ยลุงงอก็มาปรับซะหน่อยนึงนะผู้ใดได้ยินภาษาพระอรหันต์ผู้นั้นก็จะเห็นพระอรหันต์ก็แข่นั้นภาษาพระอรหันต์คือภาษาไทยนะให้รู้ไว้ภาษาไทยภาษาพ่อคุณรามคำแหงนี่นะคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์ให้เอามาใช้เป็นสื่อกลางเป็นของกลางภาษาเนี่ยมันสิ่งของนะให้รู้ไว้ภาษานี่เป็นสิ่งของนะเอาป่ะนี่ไงนี่สิ่งของใช่ไหมเนี่ยภาษาเนี่ยเนี่ยไม่ใช่สิ่งของเห็นหรือยังภาษาเป็นสิ่งของนี่นะเห็นหรือยังนี่แหละคือภาษาภาษาเป็นสิ่งของภาษาเป็นวัตถุเห็นไหมภาษาเป็นรูปเห็นหรือยังเห็นไหมภาษาเนี่ยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นภาษาของพระอรหันต์ก็คือภาษาไทยที่พระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ให้เป็นของกลางของกลางของกลางนะไอ้เจ้าของกลางที่ว่าเนี่ยเอาไว้สื่อสารกันเนี่ยกันนะภาษาเนี่ยมันให้เกิดความหมายไงเอาไว้สื่อสารกันเนี่ยกันจำแม่นๆครับนี่คือภาษาเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยครับภาษาไทยเนี่ยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้เออพอคุณรามคำแหงมหาราชนั่นนะฮะถอยหลังมา19คือพระสงฆ์รู้จักพระร่วงไหมเนี่ยนั่นแหละพระร่วงโรจนฤทธิ์นั่นแหละเออพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แหละอ้าวพระอรหันต์ก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะให้รู้ไว้นะครับยังไม่พอพระรวยพรยังถอยหลังไปอีกเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดรู้จักขอมดำดินไหมฮะใครร่ำเรียนประวัติศาสตร์นะในเรื่องราวของคนไทยภาษาไทยเนี่ยนะครับขอมดำดินนั่นนะฮะเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เจ้าฝั่งขอมดำดินเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของอวิชชาพวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทโอเคไหมครับกลุ่มนี้นะที่บอกว่าถูกของถูกของนี่แหละครับโอเคไหมเจอเนี่ยน้อยแต่ยุดอยู่ที่นี่นะอย่าโผล่ดำดินมาก็สั่งของหนึ่งอยู่ที่นั่นเลยดำเป็นตอตะโกเลยนั่นนะครับนั่นก็คือคำว่าเนนน้อยกว่านั้นวัดบอนทูบีเขาเกิดมาเป็นเช่นนั้นเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะนะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้เหมือนกันมาแปลกแปลกแหวกแนวมากเห็นไหมครับเหมือนกันเหมือนกันโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะเมื่อจัดภาษาให้เข้าใจตรงกันแล้วแล้วก็ลุงก็จะร่ายยาแล้วนะ นะภาษาพระหันในความว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีอธิบายยังไงจะขึ้นยอดตาลยอดไหนเนี่ยเราเนี่ยจะขึ้นยอดตาลยอดไหนเนาะเราให้ฟังขึ้นยอดหิมาลัยยอดไหนเนาะเราให้ฟังหรือจะมุดลงไปในทะเลกี่ฟุตกี่เมตรกี่ล้านเนาะมุดเข้าไปเล่าให้ฟังจึงจะมีผู้คนรู้ตามเพราะมันลึกนะมันลึกขึ้นยอดตานยอดไหนเนาะเพราะมันสูงแปลว่ามันต้องสุดความสูงสุดความสูงถ้าความสูงมันไม่แค่ที่ปลายนิ้วมือเนี่ยมันก็ต้องสูงกว่าสุดสุดความสูงมันต้องสูงกว่าสุดทีเนี้ย นั่นแหละครับพระอรหันต์
รือว่าความลึกตัวเนี้ยมันลึกเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับยังไปสุดความลึกนั่นแหละครับก็แปลว่ามันสุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ในประมาณนั้นนะครับนะให้เข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนั่นแหละครับเอาล่ะเข้าเรื่องเลยปิ้งตีระฆังโป๊ะถึง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 โป๊ะถึงถึงโอ้ยลุงมันดิเก๋ยลิเก๋ก็เพราะมันมาจากลิเก๋นะถึงมีนักร้องทุกวันเนี่ยด้วยก็พอลิเก๋ถึงมีนักรำทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมมันต้องมีเจ้าเงาะที่จะกู้เมืองได้เวลาเนี่ยครับใช่ป่ะไม่มีเจ้าเงาะกู้เมืองไม่ได้หรอกครับใช่ไหมล่ะมันไม่บ้านเมืองจะไปวนๆแหละเวลาเนี้ยมันต้องมีเจ้าเงาะโผล่มา ใช่ป่ะครับหรือใครจะว่างลุงว่างั้นนะ